เกี่ยวกับชาวต่างชาติมาเรื่อยๆอเรียกไดื่อว่าไม่แผ่วนะคะคและเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยเป็นเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายตำรวจด้วยคือมีดาบตำรวจซึ่งเขากวดขันเรื่องของการจราจรนะคะคไปเจอชาวต่างชาติที่ขี่รถมาแบบหวัดเสียวอ่ะคือตำรวจเขาก็ตามมาสกัดแต่ปรากฏว่าชาวต่างชาติออคือพูดจาไม่ดีพฤติกรรมก็ไม่ดีด้วยจน,นสุดท้ายเนี่ยมีการ มีการทำร้ายร่างกายคือไปประทะกับคุณตำรวจไปแย่งปืนตำรวจวด้วยนะแล้วก็เย่งปืนนี่ถึงขั้นปืนลั่นอ่ะเหมเกลือมากนะใช่ค่ะนี่ยังเคราะห์ดีนะว่าตอนจังหวะปืนลั่นไม่ได้กระสุนไม่ได้ไปโดนใครออคือคือ คุณตำรวจก็ได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายร่างกายขณะเดียวกันชาวต่างชาติก็ามา2คนอีกคนหนึ่งก็ไม่ได้ห้ามปรามเพื่อนเหมือนยืนคุมเชิงไว้อื่นอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วจากคำพูดเนี่ยลักษณะก็คือเหมือนกับมีการเหยียดยามศักดิ์ศรีธิตำรวจไทยนะว่าเนี่ยมีเงินนะค่ะเอาเงินไม่ล่ะคือตำรวจ,จ,จรตำรวจก็พยายามอธิบายว่าคุณติดสินบนอย่างเงี้ยไม่ถูกมันทำไม่ได้ต้องดำเนินคดีนะคะ กรณีนี้ล่าสุดบิ๊กโจ๊กค่ะได้โพสต์นะ,ะบอกว่าสั่งการให้ทางผู้การตมเพิกถอนวีซ่าชาวต่างชาติทั้ง2คนนี้คือการดำเนินคดีเนี่ยต้องเฉียบขาดและหลังจากนี้แบล็คลิสต์แล้วนะคะคห้ามเข้าประเทศเด็ดขาดคือล่าสุดท่านก็โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวนะคะสั่งการให้ผู้การตอมอ6เพิกถอนวีซ่าชาวต่างชาติทั้ง2คน และหลังจากจบคดีก็อย่างที่บอกก็คือห้ามเข้าประเทศอีกเด็ดขาดหลังจากที่ชาวต่างชาติพยายามจะชิงอาวุธปืนจากตำรวจโดยระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณริมถนนหน้าร้านกิติก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่ถนนเจอกฟ้าตะวันออกอเ,เมืองจังหวัดภูเก็ต คนเจ็บคือดาบตำรวจสมศักดิ์หนูเอียดเป็นผอบอหมู่จราจรสอพฉอลองนะคะถูกนำส่งโรงพยาบาลฉลองซึ่งเหตุการณ์นี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดาบตำรวจนายนี้เนี่ยได้อำนวยความสะดวกเรื่องของการจราจรกวดขันวินัยจราจรแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์สองคันซึ่งชาวต่างชาติสองคนนี้เขาขับขี่กันมาคือขับมาเร็วอะค่ะวัดเสียวไม่ระมัดระวังดาบตำรวจสมศักดิ์ก็เลยเรียกให้ทั้งสองคนนี้หยุด พอมาถึงจุดเกิดเหตุปรากฏว่าชายชาวต่างชาติเขามีท่าทีจะหลบหนีคือดาบตำรวจสมศักดิ์เนี่ยคือขับตามมาแล้วพอมาจอดปุ๊บเห็นว่าเดี๋ยวจะหนีอีกก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อที่จะถ่ายรูปเป็นหลักฐานหลังจากนั้นชาวต่างชาติเดินมา ปัดโทรศัพท์มือถือก่อนก่อนที่จะเข้ามาประชิดตัวแล้วก็เนี่ยกอดรัดฟัดเหวี่ยงจนกระทั่งดาบตำรวจสมศักดิ์ล้มลงหลังจากนั้นก็เป็นภาพนี้เลยคืคอขึ้นคล่อมพยายามจะแย่งอาวุธปืนจากตรงเอวนะคะของดาบตำรวจสมศักดิ์ซึ่งดาบตำรวจสมศักดิ์เองก็พยายามจะปกป้องนะไม่ให้ชาวต่างชาติเขายื้อแย่งปืนไปได้ปรากฏว่าจงังหวะที่ยื้อแย่งกันปืนดังขึ้นหนึ่งนัด แต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ oh. และหลังจากนั้นก็มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจขับรถเข้ามาจอดขวางแล้วก็ช่วยระงับเหตุบิ๊กโจ๊กบอกว่าทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็สั่งให้ดูแลเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บเป็นอย่างดีและยืนยันว่าจะลงไปเยี่ยมบำรุงขวาญอีกครั้งด้วยตัวเองแล้วก็ย้ำอีกครั้งนี้ตอนท้ายโพสต์บอกว่าเนี่ยสั่งการให้เพิกถอนวีซา่าดำเนินคดีเด็ดขาดหลังจบคดีห้ามเข้าประเทศอีกนะคะ hmm. ขณะที่ทางด้านของนางสาวจุธารัตน์จีนานะครับคนเห็นเหตุการณ์เล่าแบบนี้ครับว่าเธอทํางานอยู่ร้านขนมปังนะครับได้ยินเสียงปืนดังขึ้นก็เลยออกมาดูเห็นว่าตํารวจหนึ่งนายถูกชาวต่างชาติสองคนทำร้ายร่างกายจนตํารวจเนี่ยลงไปนอนกับพื้นมีการยื้อแย่งปืนกันเนี่ยตามในคลิปนี้เลยนะครับหลังจากนั้นคุณจุธารัตน์บอกว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นแล้วก็มีตํารวจจากสพฉลองเข้ามาช่วยระงับเหตุนะครับ ในเหตุการณ์มันตกใจไหมตกใจมากฝั่งนู้นเขามีถ่ายคลิปเพราะฝั่งเรามันอยู่ใกล้ไม่กล้าเข้าไปด้วยเพราะว่ามีปืนแล้วก็พลังเขาก็กระชากไปกับตำรวจด้วยก็เลยไม่กล้าเข้าไปด้วยก็เลยทําได้อย่างเดียวคือโทรแจ้งโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ2พอ5แยกเขาก็รีบมานะคะเขามาดี คุณจุดารัตบอกว่าเหตุการณ์นี้น่ากลัวมากนะครับไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นต่างชาติกับคนไทยเนี่ยจริงๆอยู่ร่วมกันได้นะอขอแค่เคารพกฎส่วนมากฝรั่งที่มาอยู่บ้านเราอ่ะไม่มีใบขับขี่พอ,อตำรวจเจอบอกให้จอดแน่นอนเขาก็จะไม่ยอมจอดถูกไหมคุณจอยอก็เลยมีการขี่รถขับรถไล่ตามกันมาจนถึงตรงนี้แล้วเกิดการทำร้ายกันขึ้นมาตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยน่าจะนิ้วหักนะครับ ทีนี้หลังจากเกิดเหตุนะคะพันตำรวจเอกเอก,เอกรัฐพลายดวงผู้กำกับการสาพอฉลองค่ะสั่งการให้จับกลุมแล้วก็ควบคุมตัวชายชาวต่างชาติทั้งสองคนพร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหานะคะ5ข้อร่วมกันชิงทรัพย์ร่วมกันต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ร,ร่วมกันพยายามให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่แล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่นะคะเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวดําเนินคดีแล้วคืนนี่โทษหนักมากเพราะว่ากระทํากับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ,ะขณะเดียวกันมีข้อมูลจากทางเพจศูนย์ข้อมูลภูเก็ต ภูเก็ตอินโฟเซ็นเตอร์ค่ะโพสต์บอกว่าผู้ก่อเหตุทำร้ายแย่งปืนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่แท้เป็นนักชก MMA อบอกโูนี่ไม่แปลกใจเลยที่คว่มเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ครับซึ่งโพสต์นี้คนเข้าไปคอมเมนต์เพียบเลยค่ะอ,อ,อย่างเช่นบอกว่าโุยม,มาป่วนแบบนี้ยกเซอร์วิยกเลิกวีซามันเถอะซึ่งเดี๋ยวยกเลิกแล้วนะแบ็คลิสแล้วถ้าปล่อยให้ฝรั่งยามได้ขนาดนี้โดยไม่ได้รับโทษหนัก หรือรับการประนีประนอมก็ต้องยอมรับว่าองค์กรตํารวจไทยมีแค่นี้จริงๆถ้าเป็นต่างประเทศเจ้าหน้าที่เขายิงแล้วแต่บางคนบอกไม่แปลกใจค่ะแต่แปลกใจตรงที่ถ้าทําที่บ้านเมืองเขาทําแบบนี้คงไม่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แล้วอ,อย่างที่บอกมันอุกอาจนะค,คือเป็นตำรวจอะ่ะแล้วชาวต่างชาติสองคนคมารุมแบบนี้เกริมจริงๆ<น>ะฮะ